รันเนอร์คันนี้โคตรเท่ลาโฟของผมนี่แปลงใส่ล้อยี้ได้ไหมเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองดิกซันนะครับใกล้กับเมืองซาคาเมนโตกำลังจะเดินทางไปที่เลคทาโฮกันนี่มาแวะห้องน้ำที่ปั๊มอาโก้กันนะครับตรงนี้หมอกเยอะเลยมองไปทางไหนก็มีแต่หมอกเงี้ยตอนนี้เราอยู่กันที่เฮเวนลี่นะครับในเมืองซาวเลคทาโฮตอนนี้เรากำลังจะรอไปเล่นสโนว์โมบิลกันนะครับตอนบ่าย3ตอนนี้ก็หาเดินเล่นก่อนเนาะรอเวลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เลคทาโฮแอดเวนเจอร์นี้นะครับนี่ข้างหลังนี้เลยเป็นบริษัททัวร์ของสโนว์โมบิลนะครับเราก็จะมาขี่สโนว์โมบิลกันที่นี่ที่นี่เราเคยมาแล้วเนาะ2รอบอันนี้เป็นครั้งที่3นะครับตอนนี้บ่าย2แล้วเรานัดไว้บ่าย3ถึง 5:00 นเราจะไปขับสโนว์โมบิลดูพระอาทิตย์ตกกันนะครับวันนี้ตอนนี้อากาศดีมากเลยนะครับไม่หนาวมากอากาศ8องศานะครับหิมะไม่ตกท้องฟ้าแจ่มใสมองไปข้างหลังก็เป็นวิวภูเขาหิมะอย่างเงี้ยเนาะอากาศดีมากเลยตอนนี้2รอบที่เราเคยมาตอนนั้นน่ะอากาศหนาวกว่านี้อีกเนาะตอนนี้อากาศโอเคไม่หนาวมากไม่ต้องใส่ถุงมือเลยอ่ะแบบมือไม่แข็งอ่ะแต่วันนี้ไม่หนาวเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องใช้อะไรเลยแล้วก็เนี่ยใส่เสื้อกันหนาวปกติของเรามากางเกงธรรมดาเฉยๆแค่นี้เนาะป่ะเดี๋ยวเราไปเช็คอินข้างในกันนะครับตอนเข้ามาเขาก็จะให้เราไปรีจิสเตอร์ไปเช็คอินกันก่อนเนาะนี่เสร็จแล้วเราก็จะมาเช่าอุปกรณ์หมวกกันน็อกกับแว่นอย่างนี้คนละใบเลยระหว่างนี้เราก็มานั่งรอรถชัตเตอร์บัสนะครับเขาจะพาขับรถไปที่เล่นสโนว์โมบิลตอนนี้เราก็เช่าหมวกกับแว่นตามาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องเสียตังค์อันนี้ตอนนี้เราก็กำลังรอชัตเตอร์บัสนะครับนี่ข้างหลังนี้กำลังจะเดินทางไปที่โฮปบัลเล่นะครับเป็นจุดที่เราจะไปเล่นสโนว์โมบิลกันนะครับจะออกนอกเมืองไปประมาณ30นาทีมันจะอยู่ในหุบเขาตรงนู้นหิมะจะเยอะกว่านี้ตอนนี้เรากำลังขึ้นรถชัตเตอร์บัสไปที่โฮบัลเล่กันนะครับคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เป็นรอบสุดท้ายบ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นตอนนี้เราเป็นคันที่2นะครับส่วนคันหน้าก็จะเป็นคนนำขับนี่เราตามคนนำขับเลยตรงนี้นี่ตอนนี้เราได้สโนว์โมบิลกันแล้วนะครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกว่าเราต้องทำอะไรบ้างปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงไหนการควบคุมระบบความปลอดภัยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราเคยมาแล้วเรารู้แล้วว่าทำยังไงนี่มาดูกันเลยตรงนี้นี่พวกนี้ก็เป็นพวกปุ่มสตาร์ทอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็ปุ่ม Q Switch ก็คือดับเครื่องอะไรอย่างนี้นี่ก็นี่ก็เป็นระบบแบบอุ่นมือทำให้มืออุ่นตรงนี้เป็นแฮนด์วอร์มตรงนี้ได้เวลาเร่งเขาจะไม่มีบิดเหมือนมอไซค์นะมันจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นคันเร่งกดอย่างนี้
ะถ้าเป็นมอไซค์จะบิดเอาใช่ไหมแต่นี้ก็คือแค่กดเอาแล้วก็เครื่องก็ออกเลยปะพร้อมยังพร้อมแล้วออกมากรุ๊ปแรกเลยนะคะอันนี้วันนี้ก็ไม่หนาวประมาณ8องศาบรรยากาศดีเลยตรงนี้เข้าไปในป่าตรงนี้เขาเรียกว่าโฮปบันเล่โฮปบันเล่ภูเขาแห่งความหวังนะครับเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกกันที่ตรงนู้นแต่ปกติเขาก็ไม่ได้ให้ขับเร็วอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยเขาจะให้ขับไปเรื่อยๆตามคนนำหน้าตามลีดเดอร์เข้าไปอย่างเงี้ยขับช้าๆไม่เร็วมากเรามา2อาทิตย์แล้วก็จะมาแวะพักตรงนี้แหละเนาะแล้วก็ถ่ายบรรยากาศถ่ายรูปกันตรงนี้กรุ๊ปเรามีแค่3คันเองกรุ๊ปเล็กๆดีเนาะสะดวกดีนี่นะครับเรามาดูพระอาทิตย์ตกกันแต่ว่ามองไม่เห็นพระอาทิตย์นะเพราะว่าภูเขาบังอยู่แต่อาจจะไปอีกนิดนึงตรงนั้นแล้วก็วนกลับแล้วแหละคงไปไม่ไกลหรอกแถวนี้เค้าเรียกว่าโฮปบันเล่นะครับนี่สวยมากตรงนี้นะเป็นหุบเขาสวยเลยดูดิวิวทิวทัศน์มีภูเขาหิมะ2ครั้งก่อนที่เรามามันจะมีหิมะปกคลุมต้นไม้สวยมากเดี๋ยวเราจะแปะรูปให้ดูนะครับว่า2ครั้งก่อนเรามามันจะสวยขนาดไหนนะครับแต่วิวแค่นี้ก็สวยแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวเดินทางไปกันต่อครับตอนนี้เขาก็พาเปลี่ยนเส้นทางกำลังขับกลับแล้วนะครับก็แต่ละกลุ่มก็จะกลับคนละเส้นทางกันนี่เขาจะพามาทางเข้าป่าตรงนี้ตอนนี้เราก็กลับมาทางเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะขับกลับไปที่เดิมนะครับตอนนี้ขับลงเขาตรงนู้นเลยวิวสวยมาก
ที่แล้วที่บอกว่าจะพามาขับสโนว์โมบิลนี่ไม่ได้ขับนะเพราะว่าพายุหิมะไงแต่ปีเนี้ยได้ขับสมใจแล้วทำตามสัญญาแล้วว่าจะพามาขับมาขับ3รอบก็ยังตื่นเต้นยังสนุกเหมือนเดิมนะโหถ้าได้ขับแบบแอดวานซ์แบบไปเทรลต่างๆนี่โหจะสุดยอดมากเลยตอนนี้ก็ฟ้ามืดแล้วครับดูดิเห็นนะพระอาทิตย์ตกไปแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วตอนนี้หนาวเลยกลุ่มเราก็มีกัน4คันนะครับมีไกด์คันหนึ่งที่เหลือก็ลูกเรือก็3คันมาเดี๋ยวเรามารีวิวคร่าวๆสโนว์โมบิลนี้กันนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อสกีดูนะครับจะคุ้นชื่อซีดูก็คือซีดูจะเป็นเจ็ตสกีแต่ว่าสโนว์โมบิลจะเป็นสกีดูนี่มาดูข้างหน้านี้ก็จะเป็นโชคนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแผ่นสกี2แผ่นเหมือนเล่นสกีอ่ะเนาะอารมณ์ก็เหมือนขับมอเตอร์ไซค์3ล้อบนหิมะมันจะเป็นตัวทัวริ่งนะครับปกติมันจะมีกล่องอันนี้เอาไว้ใส่ของเป็นตัวทัวริ่งอันนี้ก็จะเป็นสำหรับพวกวิ่งเทรลธรรมดาไม่ใช่พวกสายซิ่งถ้าเป็นตัวซิ่งจะเป็นแบบตัวแรงกว่านี้เครื่องมันจะแรงแล้วก็จะนั่งได้แค่คนเดียวพวกสโนว์โมบิลก็เครื่องก็จะประมาณ2สูบนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ากี่ซีซีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่อง4จังหวะ2จังหวะก็มีจะเป็นพวกตัวเก่าแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัว4จังหวะเครื่อง2สูบใช้เครื่องเดียวกันกับเครื่องมอเตอร์ไซค์นี่แหละตัวขับเคลื่อนข้างหลังนะครับนี่ก็จะเป็นยางสายพานอย่างนี้นะนี่มันจะไว้เกาะหิมะแล้วก็ปัดหิมะได้มันทำให้แบบว่าวิ่งบนหิมะได้ดีนะแล้วก็จะเป็นล้อเหมือนรถถังอะเหมือนพวกรถถังรถแบ็คโฮรถอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นอย่างนี้นี่สังเกตดูไม่รู้เห็นเปล่ามืดนะตรงนี้เป็นเบรกแบมโบ้ด้วยมีประกับแบมโบ้ตรงนี้การปูแบมโบ้นี โอเคครับเราเสร็จเรียบร้อยกันแล้วเดี๋ยวเรากำลังรอรถบัสกลับไปที่บริษัทนะครับไปไปกันเลยครับเดี๋ยวเราต้องขอบคุณไกด์สาวสวยเราหน่อยเนาะให้ทิปเขาหน่อยนิดนึงเดี๋ยวเราก็ขึ้นรถบัสกลับไปที่บริษัทที่เรามากันเมื่อกี้นะครับไปตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะขับรถไปเช็คอินที่โรงแรมกันแล้วก็จะไปหาข้าวกินกันเนาะใช่วันนี้ก็โดนไปทั้งหมด250นะครับได้2ชั่วโมงเนาะใช่เรา2คนนะแต่ว่าถ้าขับคนเดียวก็จะอีกราคานึงใช่น่าจะประมาณ210เหรียญมั้งถ้าขับคนเดียวนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินแล้วก็ไปหาข้าวกินกันนะครับวันนี้เราก็เช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรานอนกันที่นี่นะครับเป็นโมเทลฝั่งตรงข้ามกับเฮเวนลี่สกีรีสอร์ทตรงนี้เลยแหล่งท่องเที่ยวออกไปนี่มีแต่ของกินเดินเที่ยวได้เลยตรงนี้ง่ายมากห้องเราอยู่ข้างล่างนี่เลยใกล้ๆตรงนี้ที่นี่ก็ไม่แพงมากนะถูกๆราคาแค่คือละ150เหรียญตรงนี้ได้ราคาดีด้วยตอนนี้เรากำลังจะเดินไปกินข้าวที่เฮเวนลี่นะครับตรงนี้ข้ามฝั่งไปก็ถึงแล้วเห็นไหมใกล้มากเลยตอนนี้2องศานะครับเย็นแต่ดีนะที่ยังไม่ติดลบถ้าติดลบนี่หนาวกว่านี้น่ะ2องศาก็เย็นมากแล้วเลคทาโฮช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสไงคนมาเที่ยวเยอะพาครอบครัวมาเที่ยวกันมาจีนเขาจัดคริสต์มาสนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราไปกินร้านนี้กันดนตรีสดด้วยตอนแรกจะกินร้านนี้นะเนี่ยเห็นเขามีดนตรีสดก็เลยเอ้ยอยากเข้าไปนั่งชิวๆนะแต่ว่าพอไปถามเขาบอกว่าให้รอ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งนะก็คือแบบหิวมากตอนนี้ก็คือไม่ต้องกินไปกินร้านอื่นไปเขาไม่รับลูกค้าเพิ่มแล้วก็คือไปร้านไหนก็เต็มจะไปกินที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดินตะเวนหาดูแล้วกัน
ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานไอสเก็ตนะคะมีคนต่อคิวเล่นเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยเราได้ที่แล้วนะครับมานั่งกินข้างในข้างนอกนั่งไม่ไหวหนาวมากข้างนอกก็มีดนตรีสดนะหนึ่งข้างในก็มีบรรยากาศก็แบบของแดงแบบสปอร์ตบาร์นะเนี่ยบาร์มีอะไรเป็นร้านอาหารอเมริกันพวกเบอร์เกอร์อะไรพวกนี้เนาะนี่อันนี้รูทเบียร์นะครับทำเหมือนจะกินเบียร์นะแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นมิลเชคนะแต่ว่าใส่เหล้าเข้าไปคือแบบสภาพดูแบบเด็กๆมากแต่ว่าใส่เหล้าอันนี้ดูผู้ใหญ่นะแต่ว่าเด็กอันนี้อร่อยมากอ่ะเป็นเหมือนมิลเชคที่ผสมเหล้าแต่ว่าเหล้าไม่ค่อยแรงนะโอเคอยู่มันเป็นไอติมวานิลาผสมกับช็อกโกแลตมินต์นะก็คือแบบอร่อยอ่ะหวานเรามาแล้วนี่เป็นเบอร์เกอร์ของบีเป็นสไตล์แคลิฟอร์เนียเบอร์เกอร์นะครับเป็นเบอร์เกอร์แบบสไตล์อเมริกันปกติเนาะน่ากินมากนี่ของผมเป็นสไตล์ฮาวายเอียนนะครับอันนี้นะมีสับปะรดด้วยมีซอสเทเดกิอะไรอย่างเงี้ยเรามากินเบอร์เกอร์ฟังดนตรีสดกันนะครับได้บรรยากาศมากอร่อยมากน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งอย่างนี้ลื่นกว่าหิมะอีกนะครับเหมือนเป็นน้ำแข็งเคลือบถนนอยู่อ่ะสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เป็นเวลา 9:30 นะครับตอนนี้อากาศ4องศาที่ซาวเลคทาโฮนะครับตอนนี้ผมกำลังสตาร์ทรถอุ่นเครื่องอยู่นี่นะครับโฮปวันเล่ตรงนี้เมื่อวานที่ผมมาขับสโนว์โมบิลเมื่อตอนเย็นเช้านี้ก็มาแวะบินโดรนให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศแถวนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานมองไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่าเมื่อวานมันเย็นแล้วตอนนี้อากาศดีเลยไม่หนาวประมาณ8องศานะครับโฟลันเนอร์คันนี้โคตรเท่นี่นะครับอันนี้เป็นล้อสายพานเอาไว้ลุยหิมะโคตรเท่เลยลาโฟของผมนี่แปลงใส่ล้องี้ได้ไหมเนี่ยอยากใส่มากเลยพวกสายออฟโรดเวลาช่วงหิมะนี่เขาก็จะชอบเปลี่ยนพวกใส่ล้อสายพานนี้เนาะบางคันบางคนก็ชอบเปลี่ยนอย่างเงี้ยเอาไว้ลุยหิมะได้ไงลุยเหมือนสโนว์โมบิลเลยโคตรเท่รถถังชัดๆเลยครับเมื่อกี้ก็ขับบนปกเลยนะสโนว์โมบิลแบบ2จังหวะเมื่อกี้รุ่นเก่าตรงนี้เขาพาเด็กๆมาเล่นสไลด์หิมะตรงนี้นะพวกนี้จะเป็นหลังคาที่ลาดลงมาเยอะๆใช่ไหมเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้หิมะมันไหลลงได้ง่ายไงถ้าเป็นหลังคาที่มันตรงๆอ่ะหิมะมันจะคาอยู่บนหลังคาแล้วมันจะละลายยากเขาเลยออกแบบให้หลังคามันลาดลงเป็นทรงคาร์บินอย่างเงี้ยหิมะมันจะไหลลงง่ายพวกเมืองหิมะเนี่ยมันจะออกแบบอย่างนี้ตอนนี้เรากำลังขับไปกินเบรกฟาสต์กันนะครับ
ถ้าดูช่องผมก็จะเห็นเรามาเล็กทาโฮกันบ่อยนะเพราะว่าคนที่อยู่ซานฟานอ่ะเวลานึกถึงที่เที่ยวใกล้ๆอ่ะเขาจะนึกถึงเล็กทาโฮนี่แหละเพราะว่ามันขับมาแค่3ชั่วโมงกว่าๆ3ชั่วโมงครึ่งก็ประมาณ190ไมล์จากซานฟานมาทาโฮไปกลับก็380ไมล์มันก็ใกล้ๆเนาะอย่างรถผมนี่เติมน้ำมันแค่ถังเดียวถังนึงวิ่งได้ประมาณ500กว่าไมล์ก็ไปกลับได้เลยไม่ต้องเติมยิ่งใครมีรถแบบไฮบริดประหยัดน้ำมันอย่างเงี้ยเขาก็ชอบมาเที่ยวทาโฮเพราะว่ามันเติมถังเดียวแล้วก็ทั้งไปทั้งกลับไม่ต้องเติมอีกมันก็ประหยัดดีไงระยะทางมันก็ไม่ไกลมากแล้วก็ได้วิวได้ธรรมชาติที่สวยด้วยคนที่ซานฟานเขาก็เลยนิยมมาเที่ยวที่เลคทาโฮกันจะบอกว่าเลคทาโฮนี่มันเที่ยวได้ทุกฤดูจริงๆนะอย่างหน้าร้อนนี่เราก็ชอบมาพายเรือคายักกันใช่ไหมมาเที่ยวมาปิกนิกกันหน้าหนาวเนี่ยก็มาเที่ยวอย่างนี้แหละมาขับสโนว์โมบิลหรือบางคนก็มาเล่นสกีอะไรกันอย่างนี้เป็นสถานที่เที่ยวที่เหมาะสำหรับครอบครัวได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทำหลากหลายมากที่เลคทาโฮเนี่ยช่วงนี้เลคทาโฮหิมะก็ยังไม่ตกนะแต่ว่าดูในสภาพอากาศแล้วว่าพรุ่งนี้มันจะตกที่มันตกเพราะว่าซานฟรานซิสโกฝนตกคือคนซานฟรานก็จะพูดกันว่าถ้าซานฟรานฝนตกเลคทาโฮหิมะก็จะตกเพราะว่าความชื้นจากฝนที่ตกซานฟานอ่ะมันจะพัดมาทางเนี้ยพามาทางเหนือทางเลคทาโฮอย่างเงี้ยพอโดนอากาศเย็นมันก็จะกลายเป็นหิมะไม่เหมือนซานฟานนะซานฟานมันไม่มีหิมะเพราะว่ามันติดทะเลติดมหาสมุทรไงมันก็จะมีความชื้นจากทะเลมันก็จะเป็นฝนละอองที่ฝนไม่ตกหนักมากซานฟานก็จะเป็นเมืองที่มีแต่ฝนไม่มีหิมะอย่างเงี้ยเวลาหน้าหนาวนี่นะครับเราถึงกันแล้วนี่เบรกฟาสที่เราจะกินเดี๋ยวหาที่จอดก่อนนี่นะครับร้านข้างหลังนี้ที่เราจะมากินเบรกฟาสต์กันนะครับชื่อร้านไฮดี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเบสเบรกฟาสต์อินเลคทาโฮเลยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างต้องลองไปกินนะครับไปไปดูกันร้านดูแบบว่าน่ารักน่ารักเนาะดูดิเขาทำข้างนอกเป็นสีเหลืองอ่ะคนเยอะมากเลยอ่ะร้านน่ารักเนาะบรรยากาศเหมือนแบบคาบินคาบินมากเลยอ่ะดูเป็นไม้อ่ะดูแบบชอบอ่ะอบอุ่นเหมือนอบอุ่นเหมือนฝรั่งอ่ะเหมือนสไตล์ฝรั่งคลาสสิกคลาสสิกเนาะจะกินฮอตช็อกโกแลตก่อนพี่มันจะละลายแล้วเนี่ยนี่นะครับอาหารเช้าเรามาแล้วเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็กินอิ่มแล้วเรียบร้อยเขาบอกว่าเป็นเบสเบรคฟาสต์อินเลคทาโฮแต่เรารู้สึกว่ารสชาติธรรมดาธรรมดาแต่ว่าคนเยอะเลยสงสัยรีวิวดีพวกฝรั่งเขาก็จะดูรีวิวเป็นหลักนะร้านไหนรีวิวเยอะก็คือมาร้านนั้นใช่แต่ว่าอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ก็คือมาไว้ก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะดูแอป Yelp นี่ก็คือจะเป็นแอปเอาไว้ดูรีวิวร้านอาหารต่างๆว่าร้านไหนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ดูมาจากเว็บนั้นแหละดูรีวิวคืออาจจะถูกปากคนที่นี่นะแต่ไม่ถูกปากเราอาหารไทยเนี่ยเด็ดที่สุดแล้วเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายค่ะ